ตัวของน้องหมิงหมิงโดนอะไรมาบ้างคุณพ่อพอทราบไหมฮะของน้องหมิงเนี่ยจะเป็นคลิปในแรกๆเลยครับที่คุณครูจุ๋มมาผักหัวแล้วก็ล้มไปที่พื้นนะฮะแล้วโดนอะไรอีกฮะคือในคลิปเนี่ยมันสั้นไปหน่อยฮะแต่มันจะมีถ้ายาวกว่านี้มันจะมีก่อนหน้านี้ผักหัวก่อนนะฮะแล้วก็ผักจนล้มไปใช่ไหมฮะครับพอผักล้มไปอีกแล้วก็คุณครูจุ๋มเนี่ยระหว่างที่น้องเก็บดินสออยู่เนี่ยเก็บดินสอสีใส่กล่องดินสอเนี่ยฮะครูจุ๋มยังเดินไปผักหัวอีก3ทีนะฮะเดินตามไปผักนะฮะครับครับผมมีโดนกระทําอะไรในห้องน้ำบ้างไหมฮะคุณพ่อน้องเคยบอกว่าเหมือนกับว่าตกชักโครกแต่ตรงเนี้ยเราไม่มีกล้องนะฮะครับผมตกชักโครกประมาณไหนคุณพ่อฮะขออภัยเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าครูอาจจะทำแรงๆอะไรประมาณนี้แล้วเขาตั้งตัวไม่ทันหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือผมไม่ได้จับอะไรนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะเพราะมันไม่มีกล้องนะครับตามตัวน้องยังมีบาดแผลอยู่บ้างไหมคุณพ่อครับบาดแผลถ้าดูผิวเผินจะไม่มีครับผมแล้วพฤติกรรมของลูกเราพอกลับไปบ้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างฮะพักหลังมาเนี้ยฮะจะโมโหร้ายนะฮะใช่แล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะนอนร้องไห้ครับหลับอยู่เนี่ยแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาฮะอ๋อแล้วตอนที่คุณพ่อไปสอบถามเนี่ยน้องเขาบอกตามความจริงหมดเลยไหมหรือว่าต้องค่อยๆตะล่อมถามไปเรื่อยๆหรือยังไงฮะก็มีพูดความจริงบ้างอะฮะใช่แล้วก็เราก็ค่อยๆถามลูกไปเรื่อยๆหยอกถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะบอกว่าเห็นครูจุ๋มตีคนตีเพื่อนผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยฮะครับซึ่งตอนนี้คุณพ่อไปแจ้งความไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพาน้องไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับงั้นผมเอาสิ่งที่โรงเรียนเขาเป็นข้อสรุปออกมาในวันนี้นะฮะคุณพ่อเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่จะให้ลูกเนี่ยย้ายออกจากโรงเรียนนี้เขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดทำเอกสารส่งตัวขอย้ายให้ภายในเวลา1วันเท่านั้นโดยจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาปี63ด้วยและโรงเรียนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดส่วนค่าบำรุงขวัญค่าชดเชยโรงเรียนจะพิจารณาครั้งต่อไปในมุมคุณพ่อยังเป็นห่วงอะไรกับเรื่องของการย้ายโรงเรียนไปที่อื่นบ้างไหมครับก็โรงเรียนที่อื่นที่ย้ายไปเนี่ยฮะเขายังไม่รับนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าจะต้องไปแจ้งชื่อไว้ก่อนเพราะมันเป็นช่วงกลางเทอมด้วยเนี่ยฮะเขายังไม่รับนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีบอกจะไปได้ก็ไปเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยแต่ละห้องเนี่ยเขาก็สมมติเขามีจำกัดห้องเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมฮะครับถ้าห้องเขาเต็มอยู่เนี่ยก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องไปยื่นเรื่องขอทำเรื่องขออนุมัติอีกนะฮะว่าจะมีเด็กนักเรียนออกมาจากสารศาสตร์อย่างเงี้ยฮะเขาจะอนุญาตด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะฮะต้องรอนะครับไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บมีใบส่งตัวแล้วที่ไหนก็จะรับเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าสารศาสตร์สามารถช่วยได้ในการติดต่อหาโรงเรียนปลายทางที่ใหม่ให้ได้ด้วยก็จะดีมากเลยนะฮะใช่ครับใช่มีอะไรที่เป็นห่วงคุณพ่อฮะค่าธงค่าเทอมค่าธรรมเนียมจะได้ครบหรือเปล่าอันนี้เป็นห่วงไหมหรือเขายืนยันไปแล้วน่าจะสบายใจได้เป็นห่วงครับคือกลัวไม่ได้เป็นรูปธรรมนะฮะอาจจะพูดมาเป็นข้อสิบข้ออย่างเงี้ยฮะจริงแล้วเนี่ยอาจจะได้มาแค่สัก3 ข้อ 5 ข้ออะไรประมาณนี้ได้ไม่ครบอะไรประมาณนี้ฮะคุณพ่อพอจะบอกได้ไหมว่าจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดตอนที่หมิงหมิงเข้ามาเรียนเนี่ยเท่าไหร่ฮะผมจ่ายไป17,000นะฮะแล้วก็รู้สึกค่าชุดนักเรียนน่าจะไปอีก4,000-5,000นะฮะแล้วก็มีค่าหนังสืออีก500ครับเป็น20,000 กว่านะฮะใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ทั้งก้อนก็ควรจะได้คืนให้ครบถ้วนด้วยใช่ใช่เพราะว่าโรงเรียนดูแลลูกเราให้คำมั่นสัญญาไม่ได้ตามที่โรงเรียนบอกไว้นะฮะก็ต้องคืนนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนติดต่อมาหรือยังเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจของน้องหรือแม้กระทั่งตัวครอบครัวเองฮะยังครับยังครับเขาพูดแต่ในเมื่อวานอย่างเมื่อวานนี้เขาจะพูดอยู่ในที่ประชุมนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วยังไม่มีใครติดต่อมาฮะซึ่งตอนนี้ลูกเราอยู่ในอาการหวาดผวาอยู่เลยใช่ไหมคุณพ่อฮะคือน้องเนี่ยเวลาอยู่ปกติเนี่ยก็จะเป็นเหมือนปกติแล้วนั่นแหละฮะ
ต่แค่เวลาเขาโมโหหรือว่าเขาระบายสีเนี่ยเขาจะกดเหมือนจะกดเหมือนให้สีหักนะฮะคือภายนอกเนี่ยดูไม่รู้หรอกครับเวลาเขาเล่นอยู่ของวันปกติเนี่ยดูไม่รู้ฮะครับเอาล่ะคุณพ่อฮะผู้ปกครองเขาจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าบรรดาข้อตกลงที่สารศาสตร์เขายอมรับมา10กว่าข้อเนี่ยนะฮะจะดำเนินการตามนั้นจริงๆมีใครตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามบ้างไหมฮะเบื้องต้นมีค่ะมีคณะกรรมการค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าปัญหาหนึ่งก็คือที่ผู้ปกครองร้องมาก็คือเนี่ยฉันจะไปติดตามได้กับใครบ้างตอนนี้นะคะทางผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้เลยสมมติถ้าเดินไปที่โรงเรียนจะมีคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนก็คือหรือว่านางวารุณีเผือกเทศอะค่ะรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนที่อยู่ณขณะนี้นะคะสามารถที่จะไปตรวจสอบได้หรือจะเป็นที่คุณประเสริฐบุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะเขาจะเป็นประธานในชุดคณะทำงานกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาของกรณีโรงเรียนสารสารวิเทศราชพฤกษ์ก็มีปลัดของกระทรวงศึกษาธิการนั่งเป็นประธานนะคะแล้วก็มีทางด้านของผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์แล้วก็มีผู้ปกครองด้วยที่จะเข้าร่วมคณะทำงานชุดนี้ค่ะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าทางทีมผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นใครส่งตัวแทนเข้ามาในการติดตามแต่เบื้องต้นวันนี้นะคะดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงวันนี้ก็ได้ถามว่าถ้าหากว่าผู้ปกครองจะสอบถามรายละเอียดต่างๆจะสอบถามได้จากใครในเมื่อฉันถามหาผู้บริหารไม่ได้ค่ะก็คือตอนนี้นะคะผู้ปกครองสามารถสอบถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาได้ที่ดร.สยมพรทองเนื้อดีค่ะคณะกรรมการส่วนกลางของโรงเรียนสารศาสตร์ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบครูปฐมวัยแล้วก็อีกคนนึงนะคะดร.วริสนันท์ค่ะเดชปานประสงค์คณะทำงานจากส่วนกลางเช่นเดียวกันแล้วก็นางวารุณีเผือกเทศรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนถ้าจำภาพได้2ท่านแรกที่ดิฉันเอ่ยนามไปคือ2ท่านที่เราจะเห็นในสื่อเป็นมา 2-3 วันที่ผ่านมาที่นั่งโต๊ะแถลงข่าวอะค่ะนั่นแหละค่ะ2ครู2ท่านนี้ค่ะเป็นครูจากส่วนกลางที่เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็คือถามตรงๆถามชัดๆเลยว่าถามได้ไหมถ้าผู้ปกครองจะถามเรื่องความคืบหน้าถามได้ไหมเขาบอกว่าถามได้ค่ะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ